สองจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารบาปหรือไม่บาปการทำชีวิตของผู้อื่นให้ตกไปบาปทั้งสิ้นไม่ถามว่าเพื่ออะไรเหมือนโจรน่ะเหมือนโจรจำต้องไปฆ่าคนอื่นเพื่อเอาทรัพย์นั้นมาซื้อยารักษาพ่อกตัญญูอ่ะพ่อมันป่วยอ่ะยังไงพ่อเราต้องหายแลกด้วยชีวิตก็เอามันไปดักฆ่าคนเลยพอฆ่าตายได้ทรัพย์มามันไปซื้อยามารักษาพ่อกตัญญูถึงเพียงนั้นน่ะเอาชีวิตเข้าแลกบาปไหมบาปไอ้เพื่ออะไรนั้นเขาไม่ถามฆ่าคนตายมาใช่ไหมเขาถามอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าใช่เอาฆ่าพ่อฆ่าแม่หนักที่สุดฆ่าคนอื่นเบาลงไปหน่อยอย่างนี้นะแต่ก็อุนรกด้วยกันทั้งนั้นเว้นเสียแต่ว่าเมื่อสำนึกได้ภายในชาตินั้นประพฤติปฏิบัติตนจนหลุดพ้นจนกระทั่งกรรมทั้งหลายไม่ตามเขาเรียกว่าหนีจนถึงนิพพานนั่นเองหนีจนขีดที่ว่ากรรมทั้งหลายอภัยให้อย่างเช่นหลวงปู่องคุลิมานฆ่าคนมาเป็นร้อยๆแต่ไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่เป็นอนันตริยกรรมไม่ต้องห้ามนิพพานพอท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองท่านฆ่านะไม่ได้ความอาฆาตแค้นแต่ฆ่าเพราะว่าการที่ว่าถูกลวงถูกอาจารย์นั้นเจ้าเล่ห์ไปให้ไปฆ่าคนอื่นเพื่อจะได้ถูกคนอื่นฆ่าตายผลที่สุดแกไม่รู้แกนึกว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแกก็ไปฆ่าเขาตายหมดพอมารู้ความจริงว่าโอ้เรานี่ตกเป็นเครื่องมือของครูบาอาจารย์เราไม่ได้ทำด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรในบุคคลเหล่านั้นเลยท่านจึงหลุดง่ายพอท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะละได้ไหมล่ะซึ่งกิเลสทั้งซึ่งบาปกรรมทั้งหลายซึ่งความนึกคิดทั้งหลายเลิกกระทำและไอ้ที่ทำไปแล้ววางช่างมันเถอะต่อไปทำแต่ความดีเท่านั้นปัจจุบันอยู่กับความดีเท่านั้นเธอตัดกรรมในอดีตไปเสียพยายามอยู่กับกรรมดีทุกวันนี้ให้เดินจงกรมเธออยู่กับการเดินการนับตัวเลขให้ดูลมหายใจเธออยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเธอทำได้ไหมได้ครับอยู่เงี้ยเอาจริงเอาจังของท่านขึ้นมาจิตหลุดพ้นว่ะไม่นึกถึงกรรมชั่วๆทั้งหลายที่เคยทำมากรรมไม่ติดตามมาเห็นไหมเพราะจิตท่านไม่ว่างในการที่จะนึกถึงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกหายจากตรงนั่งเมื่อยขึ้นมาไปเดินกำลังก้าวที่ห้ากำลังก้าวที่20กำลังก้าวที่25อย่างเงี้ยท่านจดจ่ออยู่แต่ปัจจุบันอย่างนั้นขึ้นมากรรมทั้งหลายมันตามมาผดในจิตในใจไม่ได้จิตมันก็เลยบริสุทธิ์ผุดผ่องหลุดพ้นได้จากเวรกรรมทั้งหลายตามมาไม่ถึงไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้จิตท่านว่างท่านเลยหลุดพ้นไปแล้วถึงนิพพานไปแล้วอันเนี้ยเพราะฉะนั้นโอ้ยกรรมชั่วทั้งหลายที่เรากระทำมาน้อยนักนะน้อยนักถ้าเทียบกับหลวงปู่องคุลิมานโอ้ยจริงๆหลายคนก็อาจจะโอ้น้อยแหมเราฆ่ายุงมาเยอะฆ่าปวกไปมากโอ้ทรัพย์นี่บางทีเราก็ไปหยิบไปช่วยหรือไปได้เลยมาแปลกๆเหมือนกันทางมันจะมันแล้วไปละหรือว่าโอ้บางทีนั่นแม่มันเกิดไปรักคนอื่นๆขึ้นมาเข้าไปปกปิดภรรยาไว้ปกปิดคู่ครองเอาไว้แม่มันนึกได้เขาจะเสียใจเนาะเลยเนาะแต่ที่ทำไปก็ไม่ได้ความตั้งอกตั้งใจแล้วล่ะมันเป็นพังเป็นเผลอหรือว่าเดี๋ยวบุรพกรรมมามันเคยเป็นคู่กันมาก่อนแม่แรงดูดแรงดึงมันมีมากเลยฉุดใจไม่อยู่ว่าก็เลยตกเป็นทาสของอารมณ์ไปพักนึง
อย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นพอรู้สำนึกขึ้นมาก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วต่อไปไม่เอาแล้วเนี่ยพอเริ่มรู้ตัวขึ้นมาวางเสียปล่อยเสียมาเอาจริงเอาจังในทางบุญทางกุศลสะอาดได้เนี่ยบริสุทธิ์ได้เหมือนกับเสื้อที่เราใส่กางเกงที่เราใส่วันหนึ่งมันเคยเปื้อนมาสกปรกขนาดไหนเราคงจะพอจำมันได้บ้างไปเลอะโคลนเลอะดินมาโอ้ยมอมแมมไปหมดถ้าเราเป็นคนขี้เกียจจะถอดเสื้อตัวนั้นโยนทิ้งเลยซื้อใหม่ใส่แต่นี่ไม่เอาเสื้อตัวนั้นมาซักซักแม่น้ำที่หนึ่งแม่น้ำที่สองแม่น้ำที่สามเพียรซักอยู่ขาวจ้องเลยเอามาใส่ได้ใหม่เออเนี่ยจิตใจที่เคยทำบาป ทำกรรมมาก็เช่นกันเออไม่ต้องถึงขนาดฆ่าตัวตายเออคือการขว้างทิ้งหรือเผาทิ้งเออพยายามซักฟอกจิตใจของตัวเองต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วต่อไปจะละให้ได้อย่างเงี้ยเราหมั่นเพียรที่จะละของเราอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเออเราเลิกทำแล้วว่าชื่อว่ากรรมชั่วกรรมไม่ดีทั้งหลายนั้นอันนั้นแหละถือว่าเราล้างได้ซักได้มันก็จะสะอาดได้ผ้าเสื้อกางเกงตัวเดียวกันนั่นแหละยังมีคุณค่าอยู่กายเดียวกันนี่แหละที่ทำบาปทำชั่วมาแบบแปลกลานยังสามารถทำประโยชน์อันสูงสุดได้อยู่อย่าเพิ่งประณามตัวเองอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองเป็นแต่ว่าเราเองนั่นแหละยังไม่ได้เอาจริงยังหล่อแหละดูถูกตัวเองประมาทตัวเองนั่นจังเลยเลิกดูถูกตัวเองเลิกประมาทตัวเองหันเป็นคนจริงเนี่ยเขาบอกหันเป็นคนใจเด็ดที่ใจเด็ดใจจริงทำชั่วทำไมเด็ดนักพอจะทำดีขึ้นมาแหมท้อถอยท้อแท้เอาไว้ชาติหน้ากันแล้วกันชาตินี้มันเปื้อนแล้วกันแล้วกันไปก็จะให้มันเปื้อนต่อไปว่างั้นเถอะอันนี้เป็นที่เจ้าของเองหรอกที่อยากที่จะทำอย่างนั้นต่อไปไม่อาจฐานที่จะเลิกจะละมันก็เลยไม่สะอาดได้โทษใครไม่ได้แล้วนอกจากจิตใจของเราเองOn air.